านข้าวเส้นอยากชวนนักอ่านทั้งหลายมาดูแลสุขภาพกันด้วยของใกล้ตัวอย่างโยเกิร์ตและแสงแดดถ้าสงสัยว่าจะดูแลได้อย่างไรเราไปเปิดอ่านเล่มนี้กันค่ะแสงแดดโอสถมหัศจรรย์ยารักษาโรคจากธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทแต่เรากลับหลบแดดตลอดเวลาแถมยังทำทุกวิถีทางไม่ให้แดดสัมผัสกับร่างกายด้วยแต่ถ้าได้อ่านเล่มนี้จนจบเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องอยากออกไปเดินกลางแดดอย่างแน่นอนเพราะข้อมูลในเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าเราสามารถใช้แสงแดดปรับสมดุลให้กับร่างกายและใช้รักษาโรคได้หลายอย่างแค่ต้องทำความเข้าใจว่าแสงแดดนั้นทำปฏิกิริยากับร่างกายของเราอย่างไรมีผลต่อผิวหนังอวัยวะทั้งภายในและภายนอกอย่างไรแล้วคุณก็จะได้รับประโยชน์ดีๆจากแสงแดดไปอย่างมากมายเพราะแสงแดดจะให้วิตามินดีที่ทรงพลังที่สุดและมีความสำคัญมากๆต่อร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นแสงแดดช่วยสร้างกระดูกให้แข็งแรงได้เพราะวิตามินดีจะช่วยกระตุ้นการดูดซึมของแคลเซียมให้ร่างกายนำไปใช้ถ้าไม่มีวิตามินดีแคลเซียมที่เราทานเข้าไปก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานนอกจากนี้ผู้เขียนยังได้บอกวิธีการตากแดดอย่างถูกต้องและการใช้แสงแดดรักษาโรคต่างๆไว้ให้อย่างละเอียดอีกด้วยอ่านจบแล้วก็ลองทำตามกันดูนะคะ